ฉันไม่มีวันได้เจออะไรไม่มีทางจะเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นในหัวใจค้นหาสักเท่าไรเธอคงไม่เจอมันไม่ง่ายขนาดนั้นช่วยพ่อนะลูกไม่งั้นพ่อต้องติดคุกช่วยแม่สักครั้งนะลูกเห็นแก่แม่ลูกคงไม่ปล่อยให้พ่อกับแม่เข้าคุกใช่ไหมเราจะทำยังไงดีเราจะต้องปล่อยเควินสมิธไปงั้นเหรอแต่ถ้าเราไม่ปล่อยพ่อกับแม่ก็จะต้องติดคุกเชื่อไหมผมยังเคยจับพ่อตัวเองเข้าคุกเลยนะแล้วท่านว่าไงล่ะท่านก็ด่าสิหาว่าผมเป็นลูกอกตัญญูแต่ผมว่ามันก็ดีกว่าปล่อยให้เข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคุณนี่แน่จริงๆเลยถ้าฉันเป็นคุณนะฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะกล้าจับพ่อตัวเองหรือเปล่าผมว่าคุณนะกล้าก็คุณนะเป็นคนไม่มีหัวใจให้ใคร
ทำไมคุณเมย์ไม่รับสายนะคุณเมย์คงอยู่กับคุณนายนะคะคงคุยธุระสำคัญกันอยู่ธุระสำคัญธุระสำคัญอะไรเขาก็อาจจะกำลังคุยเรื่องว่าที่ลูกเขยก็ได้นะผู้กองฉันกำลังซีเรียสพูดเล่นอยู่ได้หนูปรึกว่าคุณเมย์เขาคงไม่มาแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วด้วยถ้างั้นเรากลับกันเลยมะเดี๋ยวฉันจะไปส่งหนูปึกแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านแล้วกันนะจ้าไปแล้วนะคะผู้กองสวัสดีค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณเมย์กลับมาแล้วเหรออนี่เพิ่งจะ7โมงจะตื่นหรือยังเนี่ยผู้กองเฮ้ยอะไรก็เรื่องผู้หญิงเนี่ยดูรูปเขาตั้งแต่เช้าเลยนะไหนดูด้วยนี่ทำไมก็คนชอบอ่ะแต่ดูไม่ได้ไงนี่ผู้กองฉันถามจริงๆอ่ะผู้กองเริ่มชอบเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แรกเจอเลยว่าตั้งแต่เขายังเป็นคนสวยเสมออยู่มะใช่ฉันเจอปุ๊บฉันก็ชอบเลยอ้าวแล้วตอนที่ฉันชอบเขาอยู่อ่ะผู้กองก็ชอบเขาอยู่เหมือนกันเหรอใช่กองนี่มันเลวจริงๆกะจะแทงข้างหลังฉันเลยเลยเนี่ยฉันรู้ว่าถึงยังไงอ่ะเขาก็ไม่มีทางชอบคนอย่างนายหรอกทำไมฉันมันไม่ดีตรงไหนฮะต้องไม่ใช่ไม่ดีแต่ฉันหลอกนายนี่รู้ไหมตั้งแต่ฉันเล่นตลกมาเนี่ยฉันไม่เคยเจอใครที่มันหลงตัวเองเท่าผู้กองอีกเลยนะหลอกกว่าฉันไม่หลงตัวเองนะเพราะผู้กองเมย์เขาก็ชอบฉันนายไม่เห็นเหรอยอมก็ยอม
ต่จะว่าไปนายก็เหมาะกับผู้กองเมย์มากกว่าฉันนะส่วนฉันนี่ต้องหนูเปิดคนเดียวเลยครับแล้วแฟนนายได้โทรมาบอกหรือยังว่าทำไมเมื่อคืนไม่มาเขายังไม่โทรมาเลยแล้วทำไมผู้กองไม่โทรไปเองล่ะฉันไม่กล้าเห็นว่ามันยังเช้าอยู่ไม่กล้าทีเรื่องอื่นอะกล้าไปหมดแต่พอเป็นเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันช่างเกรงนู่นเดี๋ยวก็กลัวนี่ไม่ใช่ฉันกลัวว่าเขาจะรำคาญหาว่าฉันไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขามากไปอะไม่ได้ยุ่งก็แค่เป็นห่วงกันก็คนเรารักกันเป็นห่วงกันมันก็เป็นเรื่องปกติผู้กองผู้กองโทรเลยโทรหาเขาเดี๋ยวนี้เลยนะและเขาก็จะดีใจจริงเหรอจริงสินี่แสดงว่าตั้งแต่ตัวเองเรียนจบมายังไม่เคยมีแฟนเลยใช่ไหมมีแต่ไม่เหมือนคนอื่นอะคนเนี้ยพิเศษสุดพิเศษขนาดไหนอ่ะถึงขั้นจะแต่งงานเลยป่ะก็ไม่กล้าคิดอ่ะกลัวผิดหวังนี่แสดงว่ารักเขามากเลยใช่ไหมโอ้โหอิจฉามากเลยไม่ไปไกลเลยเดี๋ยวฟ้าผ่าผู้กองอย่าลืมนะโทรหาเขาด้วยเขารออยู่